สวัสดีค่ะวันนี้น้ำผึ้งจะเข้ามาเจาะลึกในส่วนของอ l l i ียด Wave ว่ามันมีข้อดีอยังไงน้ำผึ้งถึงเลือกมาใช้เป็นเทคนิคอลในการเทรดเป็นเครื่องมือในการเทรดฉบับน้ำผึ้งเองก็คืออ l l i ี t ด Wave เป็นเทคนิคอลอันหนึ่งที่มีการใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลกอ l เลียด Wave สามารถบอกรอบของหุ้นว่าหุ้นตัวนี้กำลังจะเริ่มขึ้น แล้วบอกจุดจบของหุ้นว่าหุ้นตัวนี้ได้ขึ้นมาสูงสุดแล้วกำลังจะจบรอบแล้วแล้วก็บอกว่าลงขาลงของอีเลียดเวฟเนี่ยมันจะลงไปถึงไหนฉะนั้นอีเลียดเวฟสัมพันธ์กับวอลลุ่มสัมพันธ์กับฮันนี่ไพรส์โดยเฉพาะเลยทีนี้พอเรามาดูว่าอีเลียดเวฟเนี่ยทำไมมันถึงตอบโจทย์เพราะว่าโดยพฤติกรรมของคนเล่นหุ้น มันมีจิตวิทยาความกลัวความโลภเข้ามาตรงนี้รูปแบบของเลียดเวฟอันแรกเลยก็คืออันที่หนึ่งเขาจะเรียกว่ารูปแบบขาขึ้น impulse waves ก็คือมีเวฟหนย่อเวฟสองขึ้นเวฟสามแรงและเร็วแล้วก็ย่อเวฟสี่แล้วก็ขึ้นเวฟห้ซึ่งแต่ละพฤติกรรมในช่วงของขาขึ้นสะท้อนจิตวิทยาของคนที่เข้าไปเล่นในตลาด ฉะนั้นตรงนี้มันจะเห็นว่าณจุดจุดหนึ่งอย่างเว็บหนึ่งเนี่ยขึ้นมาระดับหนึ่งทำไมถึงต้องย่อเป็นเว็บสองเพราะว่าความไม่มั่นใจเพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นของขาขึ้นคนไม่มีความมั่นใจเอ๊ะมันเหมือนขึ้นมาเยอะแล้วนะขอขายทํากำไรเทคเ p คโปรฟิตไปก่อนก็เกิดการย่อของเว็บสองขึ้นมาแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ตรงนี้คือเขาเรียกว่ามันเป็นเบสิกเบสิคแพทเทิรของอีเลียดเวฟก็ จะย่อเกิดเป็นเว็บ2ก็คือพูดง่ายๆเว็บ1ที่นัเพึ่งเคยพูดไปก็คือเหมือนนางงามในป่าที่มูลค่ากิจการเนี่ยมันมันเยอะมากแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคือราคาเนี่ยมันไม่ควรมาอยู่ตรงจุดนี้นั่อ่าถ้าพูดถึงฉบับ VI เขาจะมองเห็นนางงามในป่าเข้ามาลงทุนในเว็บหนแล้วก็กอดเอาไว้ว่านางงามตัวนี้มันจะต้องมีความสวยมากๆแล้วต่อไปเนี่ยก็จะมาดูว่าเว็บ2เป็นยังไงกันนะคะ